Hadoop นะครับที่ทำอย่างนั้นได้นะฮะปัจจุบันก็อันนี้ 1.0 มี MapReduce กับ HDFS เป็นหลักนะฮะ 2.0 มาจะมีเลเยอร์ตรงนี้นะฮะเป็น Cluster Resource Management ชื่อว่ายานนะฮะ Another Resource Negotiator นะครับหน้าที่ของมันคือทำอะไรนะฮะแทนที่ MapReduce นะฮะจะมาเรียกไฟล์ HDFS โดยตรง MapReduce จะมาอยู่บนยาน process อะไรก็ตามที่อยู่ใน Big Data จะมาผ่านยานยานทำหน้าที่เป็นเหมือน kernel หรือตัว process scheduling หรือเป็นตัวที่ทำการบอกว่าprocess นั้นๆจะได้ resource เท่าไหร่จะได้ RAM เท่าไหร่จะได้ processor เท่าไหร่จะได้ disk อะไรยังไงนะครับก็คืออยู่ในตัว cluster resource management ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวยานนะฮะที่มันเพิ่มขึ้นมาใน 2.0 3.0โครงสร้างคล้ายๆเดิมเดี๋ยวเอามารูปมาให้ดูครั้งหน้านะครับตัว 3.0 แต่ก็ตอนนี้เราเอาแค่ประมาณตรงนี้นะฮะคือเรามีตรงนี้ขึ้นมาทำ resource management นะฮะตัว HDFS นะฮะทำหน้าที่ในการเก็บอันนี้ดูไปแล้วนะฮะทำหน้าที่ในการเก็บแล้วก็ทำการ replicate นะครับตัว HDFS นะฮะจริงๆแล้วในตัวมันเองเนี่ยเขียนด้วยภาษา Java นะครับแล้วก็อยู่บน native อีกทีนึงนะครับข้อดีก็คือเนี่ยครับทำให้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้นะครับสามารถไอเดียคือควรจะเป็นแบบนี้นะฮะคือควรจะเขียนครั้งเดียวอ่านหลายๆครั้งนะครับก็คือเขียนเข้าไป1ครั้งแล้วก็อ่านสามารถเอามาอ่านไฟล์เดิมๆได้นะฮะถ้าเกิดสมมุติงานเป็นลักษณะที่ต้องเขียนหลายๆครั้งอันนี้จะมีปัญหาละไม่ค่อยเหมาะนะฮะกับระบบ Big Data นะครับนะฮะStreaming data access นะฮะก็คือ data access ออกไปก็สามารถที่จะ streaming ออกไปได้นะแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการอ่านนะครับตัวฮาร์ดแวร์ที่ใช้นะครับบอกเป็น commodity หมายถึงว่าเราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์สเปคเฉพาะก็ได้นะครับหมายถึงยังไงนะฮะปกติถ้าใช้กับบางระบบเนี่ยเขาจะต้องเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ที่เขาบิ้วมาสำหรับของเขาอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเราใช้เครื่องอะไรก็ได้นะเดี๋ยวพวกเราลงเนี่ยเราใช้โน้ตบุ๊กเราลงก็ได้นะฮะหรือถ้าเรามี PC เราเอา PC มาต่อก็ได้นะจะมีปัญหาเรื่องคอนเนคชันนิดหน่อยนะฮะถ้าคลัสเตอร์ขนาดย่อมๆเนี่ยราคารวมๆกันอาจจะหลักประมาณล้านนะฮะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงพวกตัวล้านถึง 1-3 ล้านแล้วกันนะอันนี้จะทำคลัสเตอร์ขนาดย่อมใช้ในบริษัทระดับพวก Enterprise ซึ่งมันก็เป็นการลงทุนที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะมากเทียบกับการที่ไปซื้อเซิร์ฟเวอร์อันใหญ่ขึ้นมานะฮะที่แบบประมวลผลได้ระดับเดียวกันเนี่ยมันก็มีราคาที่แพงกว่านี้เยอะนะฮะแล้วก็มีไฟล์ซิสเต็มนะฮะเก็บอยู่ในเนมโนดนะฮะไอเดียคือ moving computation นะฮะคือเอาการคำนวณลงไปใน data นะครับพยายามอย่าย้าย data อันนี้คือไอเดียของมันนะฮะทำให้ throughput มันได้เยอะนะครับแล้วก็มีการเก็บนะฮะแยกๆกันนี่เป็นฟีเจอร์ของมันนะครับคราวนี้ในการทำงาน Hadoop เนี่ยถ้าเป็นการประมวลผลนะฮะก็จะมีการทำ map reduce นะฮะMapReduce นะครับเป็นการกระจายการประมวลผลข้อมูลไปอยู่ในคลัสเตอร์นะครับของมันนะฮะจะมีอยู่2สเต็ปด้วยกันคือ step map กับ step reduce นะฮะ step map นะครับทำหน้าที่ในการบอกว่าเราจะเอาฟังก์ชันเหมือนกับถ้าเราพูดถึงเหมือนเอาฟังก์ชันนี้ลงไปใน data นะครับ reduce ก็จะเป็นการที่เอาผลลัพธ์กลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ map กับ reduce นะฮะหลังจากที่แมปดันนะฮะแมปเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ reduce phase นะที่ทำให้การสรุปผลมันทำงานได้นะฮะนี้เดี๋ยวมาเขียนกันนะฮะในครั้งหน้าเลยนะฮะเขียนแมป reduce กันนะฮะคราวนี้ในเวอร์ชัน2มันจะมีตัวนี้มียานขึ้นมานะฮะยานนะฮะยานจะ split นะฮะตัว map reduce อันเดิมนะฮะเป็นทำงาน resource management นะมองภาพมันเหมือนกับ kernel นะฮะkernel ทำอะไร kernel ก็จะบอกว่า process นี้นะฮะจะใช้เป็น priority แบบไหนเข้าถึงอะไรได้บ้างใช้กี่ slot นะฮะอันนี้ยานก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะทำให้มันบริหารจัดการการรันได้นะฮะตรงนั้นแต่จริงๆ big data มันมีตัวอื่นอีกนะฮะเราจะเห็นอันนี้จะเห็นว่าพูดอาจารย์พูดถึงตัวการเก็บใช่ไหมฮะการเก็บ HDFS map reduce การประมวลผลเดี๋ยวมันดูข้างหน้าต่อนะฮะแล้วก็ตัวยานทำ resource management จริงมันยังมีอื่นอีกนะฮะอื่นๆอีกนะฮะเช่น HBase Impala ที่เป็นแบบซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน ecosystem นี้นะฮะก็พวกนี้มันคืออะไรมันคือซอฟต์แวร์แหละซอฟต์แวร์ที่เรามี HDFS เป็นฐานมันจะปัจจุบันนี้เป็น HDFS กับยานเป็นฐานแล้วเราก็เอาอื่นๆมาวางข้างบนนะให้มันรันไปนะฮะก็พวกที่เรารันอยู่ในนี้ก็คอมพิวเตอร์ก็รันเป็นโหนดไปยิ่งโหนดเยอะนะครับมันก็จะยิ่งมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะฮะนี่เป็นไอเดียของมันถ้าเครื่องถ้าเกิดคลัสเตอร์มันมีปริมาณจริงๆต้องบอกว่าต
้องดีไซน์เอาเครื่องที่เหมาะกับการทำงานหนึ่งๆด้วยนะเช่นถ้าเราสมมติอาจารย์จะทำBig Data ขึ้นมาคลัสเตอร์ขึ้นมาเก็บเอาไว้เก็บเป็นหลักนะเก็บเป็นหลักเช่นเดี๋ยวจะเก็บเว็บทั้งที่มีอยู่ทั้งหมดเอามาไว้ที่เดียวเลยหน้าที่คือเก็บนะฮะก็ต้องการดิสเยอะๆดิสเยอะๆนะแรมไม่จำเป็นเท่าไหร่จำเป็นบ้างแต่ไม่ต้องเน้นนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติอาจารย์จะเอาตัวอันเนี้ยมาใช้ในการประมวลผลนะเขียน machine learning อะไรพวกนี้นะครับทำ visualization ทำการประมวลผลเยอะๆนะฮะอันนั้นก็ต้องการแรมที่สูงขึ้นดังนั้นการดีไซน์ตรงนี้มันก็จะไปต่อยอดกันลงมาขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันมันก็จะไล่ลงมาว่าฮาร์ดแวร์เราต้องเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไอ้โนดข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฟิสิกอลโนดที่รันอยู่บนมันคอมที่เราทำเองนะฮะเราสามารถไปสร้าง Hadoop cluster เนี่ยบนคลาวด์ได้นะฮะสิ่งที่ทำก็คือมันก็จะไปสร้างคลัสเตอร์เลยทีเดียวเราไม่ต้องไปลงซอฟต์แวร์ทีละตัวเดี๋ยวเราทำจะต้องลงเองนะฮะถ้าสร้างบนคลาวด์คือเหมือนกับ deploy cluster ทีเดียวบอกว่านี่คือ Hadoop cluster เดี๋ยวมันไปทำโหนดทำอะไรข้างหลังบ้านเองปัญหาคือมันแพงนะฮะแพงมากนะฮะก็เทรดออฟกันนะข้อดีคือdeploy ง่ายขยายง่ายนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็จะมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องนะฮะโอเคในตัว Hadoop ที่เป็นตัวฟรีเนี่ยเราเอามาลงเครื่องอะไรก็ได้นะฮะจริงมันจะมีตัว Cloudera ปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่เจ้าแล้วเมื่อก่อนมีช่วงแรกๆก็จะมีหลายบริษัทหน่อย MapR Cloudera ตัว Hortonworks เนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะเหลืออยู่ Cloudera เนี่ยเป็นตัวหลักแล้วนอกนั้นก็จะย้ายไปอยู่บนคลาวด์กันเกือบหมดแล้วนะฮะผ่านพวกตัวของ Amazon ของตัว Azure ของตัว IBM พวกนั้นก็จะมีแยกๆกันไปนะฮะคราวนี้ตัวในของตัวฟรีเนี่ยมันก็จะมีตัวซอฟต์แวร์หลายอันจริงๆอย่าง Cloudera เองเนี่ยครับชื่อบริษัทนะฮะเขาก็มีของฟรีนะฮะเป็น Open Source นะเป็นลงได้นะ CDH นะเอามาลงกันนะฮะของ Hortonworks จริงๆเป็นบริษัทที่เพิ่งถูก Cloudera Take Over ไปเขาก็มีของเขานะฮะที่เป็นตัว Open Source เหมือนกันนะของ Apache Project เลยก็มีนะฮะที่เป็นจากตัวเว็บไซต์ของ Apache Project เลยก็มีแต่ว่าก็ลงก็จะมีเครื่องมือน้อยกว่าตัวอื่นเช่นถ้าเอาของ Cloudera มาดูเขาก็จะมีตัวที่มีอยู่ใน Apache Project ธรรมดาเช่น HDFS ธรรมดามี Spark มีตัว Scoop อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นของปกตินะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตัว Impala นะฮะที่เป็นนี่ของ Cloudera เองที่เป็นตัวทำหน้าที่เรียกว่าเป็นinteractive SQL interface นะคือเราคิวรีได้แบบ interactive นะครับมี Hive ที่เป็นแบบ default เดี๋ยวก็มาลองใช้กันใน lecture อันหนึ่งเหมือนกันที่ลองใช้เรื่อง tools นะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมีหลายตัวนะฮะคราวนี้พอมาลองเป็นดูอัพเป็น architecture ของตัวแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับมันก็จะมีส่วนล่างนะส่วนล่างตรงนี้จะเก็บเป็น virtualize ก็ได้หมายถึงว่ามาจากคลาวด์โนดอะไรก็ได้ขอให้มันมีเหมือนกับเป็น VM ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีตัวคอมพิวต์นะฮะที่เป็นส่วนของการเก็บในอันดับพวกเน็ตเวิร์กพวกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้คือส่วนล่างที่เป็นอินฟรานะครับเราต้องมีอินฟราเราต้องมีตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการ manage การเก็บ data นะฮะมีส่วนของการบริหารการเก็บบริหารการประมวลผลนะกระจายการเก็บกระจายการประมวลผลนะฮะเก็บ database นะฮะกระจาย data อยู่บน memory นะฮะเพื่อที่จะให้เขียนพวก ML เราต้องกระจายตรงนี้นะฮะที่ให้ data อยู่บน memory จะได้รันพวก machine learning นะฮะโดยที่ใช้ข้อมูลอยู่บน memory ได้นะฮะแล้วก็ layer ข้างบนถัดไปก็จะเป็นการทำพวก processing นะฮะแล้วก็การทำพวกตัว application นะฮะ Hadoop เนี่ยปกติเวลาลงมันจะอยู่ level ประมาณนี้นะครับข้างล่างไม่เกี่ยวลงอะไรก็ได้นะฮะเลเวลนี้ก็คือมีตัวเก็บ HDFS นะฮะครั้งหน้าเราจะมาดูนี้ Map Reduce นะฮะที่ทำการประมวลผลนะครับถ้าเป็นพวกการเก็บเรียกว่าเอา data โหลดขึ้น memory และแบบกระจายนะเพื่อที่จะให้เราไปเขียน machine learning ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัว Spark ซึ่งสามารถเขียน ML เขียนโมเดลได้ไปทำเป็น real time processing ได้นะครับแล้วก็จะมีตัว batch เองนะฮะที่เดี๋ยวเราใช้กันอย่างเช่นตัว Hive ตัว Map Reduce นะฮะที่ทำพวก batch อย่างเช่น query ไปเป็น batch แล้วมันก็จะ return ผลมาให้นะฮะหรือว่า stack ที่เป็นเรื่องของ search engine ก็ตัวพวก Solar พวกอะไรพวกนี้นะครับฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นฝั่งที่เหมือนกับ data ขาเข้านะฮะก็จะมี data ขาเข้าก็อย่างเช่นพวก Flume Scoop Kafka นะฮะตรงนี้จะเป็นตัวที่เหมือนกับเอา data เข้ามาผ่าน HDFS ก็ได้นะฮะผ่านการ copy โดยตรงเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวที่ให้หวายมาเดโมก็เดี๋ยวเรามาดูการใช้ HDFS กัน
แต่นั่นหมายถึงว่าต้องลงแล้วนะฮะคือก็วายเขาเอาตัวขั้นตอนในการลงให้ดูแล้วนะฮะก็ออนไลน์กันนะก็มาทำในห้องกันไม่ได้นะดังนั้นก็คงต้องไปลองทำกันมานะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรตอนทำก็ยังไงก็โพสต์ลงในกลุ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าตอนแรกเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าใครไปทำแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตัวฟลูมกับสกู๊ปนี่เดี๋ยวเราก็มาลองใช้กันนะฮะก็ฟลูมกับสกู๊ปมันจะทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ต่างกันไปนะลองมาดูกันนะแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างนะ HDFS นะฮะทำหน้าที่ในการเก็บนะฮะตัว MapReduce กับ Spark นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลนะฮะก็ MapReduce ก็มาตั้งแต่เวอร์ชัน1นะฮะเดี๋ยวมาทำกันตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเขียนยากนิดนึงทำ MapReduce นะฮะพอมาเป็น Spark อันนี้จะเหมือนกับใช้ Pandas ใช้ Scikit-Learn เลยนะหน้าตาการใช้งานของมันนะมีตัวยานนะฮะเป็น workload management ตรงนี้ส่วนใหญ่เราไม่ได้เข้าไปคอนโทรลเท่าไหร่นะฮะฝั่งที่ทำหน้าที่พวกแอดมินระบบจะเป็นคนจัดการแต่ว่าต้องรู้เอาไว้เพราะว่าเวลาเราทำงานตรงนี้เราจะได้ขอบเขตมาเช่นเรารันได้ไม่เกินกี่สล็อตในการรันอะไรพวกนี้ก็จะอยู่บนยานในการเซตติ้งแล้วบางครั้งในการเซตการเข้าไปใช้งานระบบของเราเนี่ยก็จะต้องเข้าใจถึงว่าเราจะเข้าผ่านยานหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะฮะตัวการที่มันทำงานร่วมกันนะฮะจะมีอย่างพวก Zookeeper UCI นะฮะที่ทำเรื่อง workflow ที่รันอยู่บนนี้เลยนะฮะแต่จริงๆมันจะมีตัวอื่นอีกนะฮะตัว Airflow นะจริงๆการเพิ่งจะ capture อันนี้มาเดี๋ยวขอเอาลงกลุ่มก่อนstop video capส่งไฟล์ไม่ได้เนาะแป๊บหนึ่งนะฮะขอดูก่อน claim host โอเคนะฮะไม่แน่ใจได้ยินเสียงไหมก็บางทีตอนนี้มันจะมีตัวนี้ฮะตัว Airflow เนี่ยนะฮะที่เป็นตัวเนี่ยฮะตัว Airflow ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวมาทำพวก Resource Management นะนี่ก็เป็น Architecture ที่มาทำเรื่อง Big Data นะฮะแบบที่มีกับเอา Data เข้ามาประมวลผลนะฮะแล้วก็เอามารวมประมวลผลรวมกันเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีตัว Scheduler ข้างนอกที่เป็น Airflow นะนี่เขามีชื่อเรียกเหมือนกันเรียกว่า Lambda Architecture นะเดี๋ยวพอเราเข้าใจแต่เราอันแล้วเราเอามาประกอบกันเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ต้องเอาสกรีนแชร์ขึ้นมาแบบ claim host claim hostเอาโฮสต์ขึ้นก่อนโอเคแล้วเอาก็ขึ้นโฮสต์ก่อนนะครับก็ตัวไอ้แป๊บนึงมีฟีดแบ็กจากตรงนี้อยู่ปิดเสียงปิดไม่ได้โอเคนะครับตัว scheduling นะครับมันก็เลยมีซอฟต์แวร์อื่นๆตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาที่ทำให้เราไป schedule นะครับไปกับจัดการการรันซอฟต์แวร์ในระบบเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเกิดปกติในการ coordinate ของแต่ละตัวกำหนดขอบเขตในการเข้าถึงเนี่ยก็จะมีหน้าที่ของ zookeeper นะฮะมันก็คนดูแลสวนสัตว์นะเพราะว่าชื่อในนี้มันเหมือนกับเป็นแต่ละตัวนะฮะUC ตรงนี้ก็มีหน้าที่ในการทำเรื่อง workflow นะที่เหมือนกับ run script บนระบบนะฮะตรงนี้ก็ทำได้นะ
แล้วก็มีตัว data integration ขาเข้านะแต่เดี๋ยวเราตรงนี้เนื่องจากตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้ตอนที่ทำเป็นพวก enterprise นะฮะของเราในคลาสนี้เราคงไม่ได้ลงไปดูเราจะมาดูตรงนี้นะฮะเอา data เข้าแบบโดยใช้ flume scoop นะฮะแบบง่ายๆนะเอา copy มาวางนะตรงนี้นะครับแล้วก็ทำพวกไอตัว data service ที่ทำเป็น hive นะครับในการ query นะฮะถ้าเกิดเป็น Cloudera เองก็จะมีตัว Impala นะครับที่ run ตัว query SQL ได้เหมือนกันนะแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกับ hive นะฮะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเราเขียน SQL แล้วก็query ไปได้ผลกลับมาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวการเก็บข้อมูลมันก็เก็บได้แบบหลายแบบนะเก็บเป็นแบบใช้ HBase ใช้เป็น search engine จะมีพวกอย่าง Solar ที่ทำเป็นตัว Project Apache เหมือนกันที่ทำ search engine ขึ้นมาได้นะโอเคก็แต่ละตัวแต่ละ component มันก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปนะครับเช่นSolar นะฮะทำ full text search นะ Impala ทำเป็น SQL engine ในการ query นะฮะ Hive เหมือนกันนะฮะทำ query แบบ SQL นะฮะจุดต่างก็คืออย่างตัวตัวของ Impala มันเป็นแบบ interactive ระดับหนึ่งนะฮะใน Hive มันเป็น map reduce ที่ต้องทำเป็น batch นะฮะต้องทำแบบเป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะส่วนการทำพวกbatch processing นะฮะก็จะมีอย่างพวก Kafka กับ Spark ที่ทำงานตรงนั้นได้นะฮะreal time processing นะฮะอย่างพวกไอตัว NoSQL ก็จะมีเป็น HBase นะฮะจริงๆมีตัวอื่นอีกได้นะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการที่เอามาใช้คู่กับตัวระบบ Big Data เนี่ยมันก็ support การรัน database ได้หลายรูปแบบไม่ใช่แค่ HBase แล้วที่เป็นนั้นไอแบบ NoSQL นะฮะใช้ตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับมีอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูลิสต์ที่เป็น commercial อีกทีนึงแต่หลักๆตอนนี้ก็คือแต่ละ component มันจะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามันมาผสมกันให้มันกลายเป็นงานหนึ่งนะครับเช่นถ้าเราจะทำ data lake นะฮะสิ่งนี้เรียกว่า data lake solution data lake คืออะไรคือมี data ไหลเข้ามาจากหลายๆแหล่งลงมาอยู่ในถังเดียวกันนะฮะเราเรียกเหมือนกับเป็นทะเลสาบข้อมูลนะฮะจากทะเลสาบตรงนี้เราก็เอาไปทำงานได้หลายๆแบบเช่นเอาไป visualize นะฮะเอาไปวิเคราะห์นะครับผ่านพวกนะครับ tableau พวกการเขียน py spark ของเรานะฮะตรงนั้นนะครับแต่ก็ทำกันอยู่บนนี้โดยที่มันรันอยู่บน infrastructure แบบหนึ่งๆนะฮะแล้วมีการอินทิเกรตกับพวกข้อมูลขาเข้าขาออกที่แล้วแต่ว่ามาจากซอร์สไหนนะครับนี่ก็ไอเดียของมันนะฮะก็ทำเป็นประมาณนี้คือมีซอร์สนะฮะมี data source วิ่งเข้ามีส่วนของที่ซึ่ง data source วิ่งเข้าก็จะมี tool ที่ช่วยอย่างพวกนี้นะฮะพวกไอ ETL tool Informatica Oracle มีพวกไอ Flume Scoop Kafka Spark ที่เอาข้อมูลเข้าได้นะฮะรันอยู่บนอินฟราสตรักเจอร์แบบหนึ่งๆนะครับนี้ก็ไม่จำเป็นต้อง3ยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะเครื่องประกอบธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะ PC ก็ได้นะแล้วก็รันแอนาลิติกอะไรอยู่ข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะฮะที่ทำหน้าที่ในการเอาวิเคราะห์ของมันออกมานะฮะลองมาดูตัวกระบวนการนะฮะในการรันนะก็จะมีอย่างเช่น data source เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็ ingest นะฮะ ingest ตรงนี้นะครับingest ตรงนี้ก็จะมีการที่เข้าไปเก็บใช่ไหมเข้าไปวางแต่ data source เอาเข้ามาวางก่อนมาวางบน storage นะฮะ HDFS storage แล้วก็มีตัวประมวลผลมาประมวลผลที่ของอันที่เก็บอยู่บนนี้แล้วค่อยเอาไปทำ data service ออกให้ตัวที่ไปทำรายงานอันนี้ก็จะเป็นท่าหนึ่งที่ใช้กันในการทำพวก data lake เนี่ยนะฮะคราวนี้จะมีลองเดากันว่า ingestion คืออะไรต้องใช้ tool ไหนบ้างนะฮะถ้ากลับไปดูอันเมื่อกี้นะฮะ ingestion ก็จะเป็นการที่เอา data เข้ามันก็จะมีตัวนี้ครับ flume scoop นะฮะเนี่ยฮะ flume scoop นะฮะหน้าที่ของมันก็คือ flume ก็คือเป็นการ copy file นะฮะ scoop คือการ copy database ถ้าดูโลโก้มันคือ database วิ่งมาเป็นช้างนะฮะก็ copy ลง Hadoop นะฮะ flume ก็เป็น log เป็นไม้ท่อนไม้ไหลมาตามน้ำนะตัดไม้ทำลายป่าไหลไฟล์ไหลเข้ามาเก็บอยู่ในเครื่องนี้นะก็เอาไว้ copy file copy database นะฮะ copy แล้วเอามาประมวลผลระดับหนึ่งหรือว่าเอามาเก็บเลยนะฮะเก็บลงใน HDFS ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเก็บมาแล้วก็เอามาประมวลผลนะครับประมวลผลไม่ว่าจะใช้ map reduce หรือ spark นะครับเตรียมให้มันอยู่ในฟอร์แมตที่ต้องการนะครับแล้วก็เอาไปต่อที่พวก impala หรือ hive มันก็จะได้เป็นตารางออกมานะครับที่เอาไปต่อกับ tableau ก็ได้นะฮะต่อกับพวก hill ที่ทำหน้าที่ในการแสดงเอามา query ผ่าน hill เป็นกราฟก็ได้นะครับหรือใช้ tableau เข้ามาต่อเป็น visualization ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นท่าหนึ่งในการ integrate ระบบท่านี้เจอบ่อยนะฮะในพวกตอนที่
ออกไปทำงานไปให้คำปรึกษาภาคธุรกิจเนี่ยเราก็จะเจอว่าเนี่ยมันมาในลักษณะของทำ Data Lake อย่างนี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะถ้าเอาไปทำเป็น Machine Learning ล่ะนะครับเราก็อาจจะมี Data ที่เป็นทั้งแบบอยู่ใน Data Warehouse นะฮะ DWH ตรงนี้นะครับก็คือตัวเนี่ยตัวนี้ก็ตัวย่อนะนี่นะ DWH นะ Data Warehouse นะครับก็ Data Warehouse ตรงนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่เก็บข้อมูลเสนอในองค์กรจะเอาข้อมูลพวกที่มีอยู่ในระบบเขาจะทำเป็นตัวสรุปเก็บไว้ใน Data Warehouse นะฮะถ้าเราจะทำเป็นระบบแนะนำอย่างเช่น Recommender System ที่เหมือนกับว่าแนะนำว่าลูกค้าเขาอยากจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องเอา Data ตรงนี้เอามาเข้าในระบบก่อนนะฮะเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาผ่าน Spark เก็บอยู่บน HDFS นะครับเสร็จแล้วตอนจะเทรนก็อ่านด้วย Spark กับใช้ตัว MLlib นะแทนที่ถ้ามองภาพตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เราโหลดขึ้น Pandas ทำ Scikit-learn ใช่ไหมครับอันนี้ก็โหลดขึ้น Spark แล้วใช้ Spark MLlib ในการเทรนโมเดลได้เป็นโมเดลออกมาโมเดลวันนี้จะมีหลายอันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะในช่วงหลังมิดเทอมเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การใช้โมเดลพวกนี้แหละนะฮะมีทั้งclassification ที่เป็นแบบ random พวก random forest boosting อะไรพวกนี้ก็มีบนนี้นะฮะพวกที่เป็น clustering นะฮะพวกที่เป็นแนวของ recommender นะฮะก็จะมีนะฮะมาทำเป็นโมเดลไว้เสร็จแล้วเวลาที่เรามี data ขาเข้านะฮะอย่าง Spark เองจะมีตัว streaming นะฮะก็คืออ่านเข้ามาเมื่อมีการอัปเดตก็ stream data เข้ามานะฮะเข้ามา predict โดยที่ใช้ MLlib เหมือนกันได้เป็นผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์ตรงนี้อาจจะเอาไปเก็บไว้นะฮะอาจจะเอากลับไปเก็บที่ warehouse ก็ได้หรือเก็บไว้ที่เดิมก็ได้นะฮะในรูปนี้เหมือนกับได้ผลลัพธ์ปุ๊บโยนเข้าระบบ campaign management นะฮะซึ่งระบบ campaign management ก็อาจจะส่ง SMS นะฮะไปให้คนที่ได้รับ SMS อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับท่าหนึ่งนะฮะของการเอามาต่อกันเช่นว่าเราสามารถเอาตัวองค์ประกอบของตัว big data เนี่ยมาประกอบกันนะฮะประกอบเป็นชิ้นกันแล้วก็กลายเป็นตัว service แบบ1ได้เลยนะครับอย่างตัวถ้าจะเอามาทำเป็นระบบ sentiment นะฮะเราก็ไปดึง data จาก social network มาเก็บไว้นะเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ sentiment เสร็จแล้วก็เอาอย่างทำอย่างรูปแรกเลยเอาไปต่อออกพวก dashboard นะฮะก็จะได้ตัวทำพวก social analysis นะอันนี้เอา annotation ออกก่อน annotate clear on drawing โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะไอตัว sentiment ทำพวก text miningใดๆได้หมดจริงๆมันเอาไปทำได้เยอะนะฮะทำเป็น image วิเคราะห์ทำเป็นพวกแนว image แนว text แนวอะไรก็ได้นะฮะจุดข้อจำกัดของ deep ปัจจุบันที่อย่างที่อาจารย์เห็นก็คืออย่างมันไม่เหมาะกับการรันแบบอย่างข้อจำกัดของ Hadoop นะของตัว Big Data เนี่ยคือมันไม่เหมาะกับการรันพวก deep learning นะฮะมันเลยยังติดประเด็นอยู่ไม่แน่ต่อไปการพัฒนามันอาจจะต่อยอดไปอีกก็ได้ Big Data ไปต่อกับตัว GPU compute อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเทรนด์ประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็คราวนี้เวลาที่ทำระบบ Big Data เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของ architecture ของระบบนะฮะมันเป็นการไม่ใช่ว่าเราจะเลือกว่าจะใช้ Spark หรือ Hadoop ใช้ tool อะไรเวลาทำงานนะคือการพอเราไปทำทีนึงปุ๊บการจะมาต่อ architecture แบบหนึ่งมันจะเหมือนเดิมเช่น Data Lake ท่าก็จะเหมือนเดิมนะฮะถ้าเอาไปทำโมเดลท่าก็จะเหมือนเดิมคือการต่อเชื่อมต่อก็ใช้คล้ายเดิมจุดสำคัญบางทีมันเป็นการที่เราวิเคราะห์ปัญหานั่นคือส่วนหนึ่งที่แบบเราต้องไปวิเคราะห์ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบไหนนะครับต้องใช้วิธีการแก้แบบไหนมานะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือคิดถึงเรื่องอาร์เคเต็กเจอร์ว่าจะเก็บแบบไหนดีนะบางทีเก็บแบบแบชเก็บแบบเรียลไทม์จะเป็นคลาวด์ดีหรือไม่ใช่คลาวด์ดีนะครับเพราะว่าการทำ Big Data หลายๆครั้งคือการเซฟคอสของตัวโอเปอเรชันของตัวระบบนะครับเสร็จแล้วดังนั้นไอการที่จะเข้าไปทำเข้าไปออกแบบตรงเนี้ยนะฮะการคิดถึงคอสก็เป็นส่วนสำคัญเช่นถ้าเกิด data จากภายนอกนะฮะใช้บนคลาวด์ก็ดีถ้า data อยู่ภายในนะฮะon premise นะฮะคำศัพท์ตรงนี้คือตรงนี้นะฮะเผื่อใครยังไม่เคยเจอนะ on premise หมายถึงลงเครื่องเราเองนะถ้าเป็นแบบทำถ้าเกิด data อยู่ภายในทำ Hadoop บนบริษัทเองก็ดีนะครับแต่ถ้า data อยู่ภายนอกนะฮะถ้า data อยู่ข้างนอกนะ new data set อยู่ข้างนอกนะครับใช้คลาวด์ข้างนอกก็อาจจะโอเคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคอนเทกซ์ของบริษัทจ้าไปเจอมาหลายครั้งเนี่ยพวกบางทีพวกบริษัทพยายามมาขายพยายามแนะนำเช่นที่ที่หนึ่ง data ภายในเยอะมากเลยแนะนำไปใช้คลาวด์อยู่นะ
ม่ใช่คลาวด์หมายถึงอะไรหมายถึงว่า data ต้องขึ้นไปข้างบนเขาก็จะชาร์จค่าคลาวด์ได้นั่นก็เลยประมาณนั้นแหละนะฮะแต่ว่าการทำแบบนั้นบริษัทมันก็เสียเงินไงใช่ไหมมันก็ไม่ดีนะครับนั้นก็เลยต้องดีไซน์การประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดตรงนี้ให้ดีนะครับประมาณนั้นนะฮะก็การใช้คลาวด์ก็มีข้อดีในเรื่องของสเกลด้วยถ้างานของเราเป็นงานที่เหมือนกับเป็นออนดีมานด์นะฮะเช่นการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยใช้บนคลาวด์ก็จะดีนะฮะการนั้นนะโอเคนะฮะก็ดังนั้นจริงๆในเลคเชอร์นี้นะฮะเราก็จะเจอว่าเนี่ยการทำปกติวิทย์ data analytics เขาจะบอกว่าเนี่ยน้ำมันนะ data เหมือนน้ำมันนะฮะแล้วก็ analytics ก็เป็น combustion engine นะฮะ big data ก็เป็นอะไรดีล่ะเป็นการส่งพลังของมันแล้วกันนะฮะถ้าไม่มี big data การจะไปวิเคราะห์ก็จะทำได้ช้าลงนะฮะการส่งพลังของมันก็เลยเป็นตัวที่สำคัญก็เรียกว่ามันไปด้วยกันทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มของมันนะฮะ